ข้อความของคาร่าจากพีเอเดียนประตูแห่งสวรรค์บนดินกำลังเปิดออกฉันคือคาร่าฉันมาอยู่กับคุณเวลานี้ในช่วงเวลาพิเศษที่คุณอยู่เพราะแท้จริงแล้วทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วความจริงกำลังมาจากหลายทิศทางจากแหล่งที่ต่างกันมากมายแสงสว่างเข้ามาทุกที่สตาร์ซีดไลท์เวิร์กเกอร์พวกคุณทุกคนกำลังกระจายแสงนี้นำความจริงไปข้างหน้านำกระบวนทัศน์เก่าของภาพลวงตาสามมิติลงมาดังที่คุณทราบเมื่อการสั่นสะเทือนยังคงเพิ่มขึ้นบนโลกการสั่นแบบเก่าของมิติที่สามจะต้องหยุดลงนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ทำให้เกิดความสับสนมากมายทำให้เกิดความโกลาหลมากมายทั่วทั้งโลกในขณะที่เวลาสิ้นสุดยังคงเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นเวลาสิ้นสุดของมิติที่3แบบเก่าหรืออย่างที่ท่านเทวทูตมิคาเอลได้กล่าวไว้เมื่อเร็วๆนี้ว่าเกมดังกล่าวกำลังจะจบลงแน่นอนพวกคุณทุกคนคือตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะยุติสิ่งเก่าและเพื่อนำสิ่งใหม่เข้ามาเราอยู่บนเรือของเราที่นี่คอยเฝ้าดูคุณมาระยะหนึ่งแล้วและเตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลาเหล่านั้นที่เราจะสามารถอยู่กับคุณได้ในสภาพร่างกายเวลาเหล่านั้นเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆในสิ่งที่คุณเรียกว่าการเปิดเผยพวกเขาจะไม่สามารถยับยั้งพลังของเราพลังแห่งแสงสว่างพลังแห่งความรักของเราสำหรับช่วงเวลาเหล่านี้เป็นช่วงเวลาพิเศษที่คุณได้ทำงานมาทุกคนได้เตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ส่วนตัวของคุณเองใช่แล้วแต่ยังเตรียมพร้อมกับการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ร่วมกับมนุษย์บนโลกใบนี้ด้วยเนื่องจากเคยมีสงครามเกิดขึ้นมากมายทั่วทั้งจักรวาลสตาร์วอร์ที่คุณเคยได้ยินได้ดูและกลายเป็นภาพยนตร์ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงมันเก็บไว้จากโลกนี้จนถึงจุดนี้แต่ประตูสวรรค์เปิดแล้วประตูสวรรค์บนดินกำลังเปิดไม่ใช่เพื่อการต่อสู้ไม่ใช่เพื่อสงครามแต่เพื่อแสงสว่างที่ส่งตรงจากแหล่งต่างๆมากมายเพื่อที่พวกคุณทุกคนจะไปถึงจุดหมายในที่สุดและสามารถไปปฏิบัติภารกิจได้ตามที่ตั้งใจไว้และตอนนี้ฉันพูดถึงภารกิจสุดท้ายบนโลกใบนี้เพราะทุกอย่างที่คุณทราบหลังจากทั้งหมดนี้จบลงและคุณเริ่มต้นใหม่คุณจะมีตัวเลือกที่จะดำเนินการต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นการอยู่ที่นี่ในสวนเอเดนแห่งใหม่ที่สวยงามแห่งนี้คุณบนโลกใบนี้พยายามค้นหาตัวเองระหว่างทางกลับบ้านเพื่อพบกับครอบครัวที่สูญเสียไปนานแล้วอะไรก็ได้ที่คุณเลือกน่าจะขึ้นอยู่กับคุณและไม่มีใครอื่นไม่ใช่เพื่อใครมีอำนาจเหนือคุณเว้นแต่คุณจะให้อำนาจนั้นแก่พวกเขาทุกท่านทราบแล้วว่าพลังในตัวคุณนั้นยิ่งใหญ่กว่าพลังทั้งหมดที่ไม่มีที่สิ้นสุดค่อนข้างจะเท่ากับพลังทั้งหมดภายในจักรวาลสำหรับคุณถืออำนาจนั้นคุณถือแหล่งพลังงานนั้นไว้ในตัวคุณมันถูกปล่อยออกมาสำหรับคุณมากขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้คุณเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อจดจำว่าคุณเป็นใครมาที่นี่ทำไมเกี่ยวกับอะไรและคุณและตัวคุณเองสามารถกระจายแสงสว่างกระจายความรักไปยังพื้นที่ของโลกและนำเรื่องราวทั้งหมดนี้มาได้อย่างไรจนถึงที่สุดฉันคือคาร่าและฉันปล่อยให้คุณอยู่ในความสงบและความรักและอีกไม่นานเราจะพบกันอีกครั้งพวกคุณหลายคนจะเข้าใจความสัมพันธ์ของคุณกับตัวเองพี่น้องหลายคนพี่น้องของเราจากอารยธรรมต่างๆมากมายที่พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในเวลานี้